สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เป็นเกมนัดที่22ประจำเช้าอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์มีเตะด้วยกัน5คู่เริ่มต้นกันที่ FC โคโลนเปิดบ้านแพ้กับสตุตการ์ดไป 0-1 วันนี้ทีมเยือนได้ประตูชัยจากซาซ่าคาราสิตโบรเซียมิวเชนการ์ดบาดก็เปิดบ้านแพ้กับไมล์ไป 1-2 ฮะเกมนี้ทีมเยือนได้2ประตูจากคาริมโอนิซิวูแล้วก็เควินสโตเกอร์นะฮะส่วนเจ้าบ้านได้1ประตูจากลาสติงเดลไอทักแฟรงก์เฟิร์ตครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะไบเยิร์นมิวนิกจ่าฝูงไป 2-1 เจ้าบ้านได้2ประตูจากไดจิคามาดะแล้วก็อามินยูเนสครับส่วนทีมเยือนได้1ประตูปลอบใจจากโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ฟรายบวกก็เปิดบ้านแพ้ให้กับอูเนียนเบอร์ลินไป 0-1 วันนี้ทีมเยือนได้ประตูชัยจากริชาร์ดพรอมเมลส่วนอีกคู่หนึ่งชาลเก้04เปิดบ้านแพ้ให้กับบอรุสซียดอร์ทมุนด์ไป 0-4 ครับก็สมชื่อเลยฮะ04ก็แพ้ไป 0-4 แต่ที่ทีมเยือนได้4ประตูจากเจดอนซานโชเออร์ลิงฮาแลนด์ยิง2ประตูแล้วก็อีก1ลูกมาจากราฟาเอลเกเรโร่นะฮะนั่นก็เลยทำให้ตอนนี้ฮะไบเยิร์นมิวนิกแม้ว่าจะแพ้ไปแต่ยังนำไม่จ่าฝูงครับแต้มอยู่ที่49คะแนนอันดับ2ตอนนี้เป็นไลฟ์ซิกมี44อันดับ3แล้วก็อันดับ4เป็นโวล์ฟบวกกับแฟรงก์เฟิร์ตมีทีมละ42คะแนนอันดับ5แล้วก็6ก็เป็นไบเออร์เลเวอร์คูเซนกับดอร์ทมุนด์ครับคะแนนเท่ากันที่36คะแนนอันดับ7แล้วก็8คะแนนเท่ากันเช่นกันอูนิออนกับบอรุสเซียมินเช่นกันแบบมีทีมละ33ส่วนอันดับ10เป็นฟรายบวกมี31ในขณะที่โซนตกชั้นเนี่ยอันดับ16ตอนนี้เป็นบิลเลเฟลมี18อันดับ17ไมล์มี17แล้วก็อันดับสุดท้ายอันดับที่18ชาลเก้เก็บไป9คะแนนเท่านั้นเองไปต่อกันที่ดาวซัลโวล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นเลวันดอฟสกี้ที่ยิงเพิ่มไปเป็น26ประตูส่วนโปรแกรมบูเดสลีกาในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะฮะก็มีด้วยกัน3คู่อัลสบวร์กเปิดบ้านเจอเลเวอร์คูเซนแฮทาบูลินเจอไลฟ์ซิกคู่นี้ PPTV ถ่ายทอดสดให้ดูด้วยแล้วก็คู่ดึกเป็นฮอฟเฟนไฮม์จะเจอกับเบรเมนแล้วเดี๋ยวทิ้งท้ายกันไปเลยครับที่โปรแกรมนัดต่อไปเกมที่23ในสัปดาห์หน้านู่นเลยคือวันศุกร์ต่อเช้าวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์มีคู่หนึ่งเบรเมนจะเปิดบ้านเจอแฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็ดึกๆวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์มีไบเยิร์นเจอโคโลนดอร์ทมุนด์พบบีเลเฟลสตุตการ์ดเจอชาลเก้วอล์ฟสบวร์กเปิดบ้านเจอแฮทาเบอร์ลินแล้วก็ไลป์ซิกจะเจอกับบอรุสเซียมอนเชนการ์ดบาดแล้ววันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์ครับสิ้นเดือนอูนิออนเปิดบ้านเจอกับฮอฟเฟนไฮม์ไมล์พบอัลสบวร์กแล้วก็ไบเออร์จะเจอกับฟรายบวร์กนั่นเอง